สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ VTR ที่ได้รับชมไปเมื่อสักครู่วันนี้กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรกรมศุลกากรมีเรื่องที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมเกี่ยวกับประโยชน์ทางอากรศุลกากรโดยในวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรคุณกิตติกาปั้นประเสริฐจะมาเป็นหัวหน้าทีมเพื่อแนะนำข้อคิดและแนวทางในการเลือกใช้มาตรการด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่านลดต้นทุนไปได้เยอะเลยค่ะงั้นเรามาพบท่านกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะโครงการสิทธิประโยชน์สัญจรมีความเป็นมาเป็นอย่างไรและผู้ชมจะได้รับประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้บ้างคะถ้าวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานกว่า16ชีวิตค่ะจะเอารายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรนะคะมานำเสนอท่านเพื่อท่านจะได้เลือกมาตรการที่รัฐมีอยู่ให้เหมาะสมกับตัวท่านมากที่สุดซึ่งจะทำให้ท่านได้รับประโยชน์มากที่สุดค่ะภาษีเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการนะคะมีผู้กล่าวว่าคนเราหนีไม่พ้น2อย่างค่ะอย่างแรกคือหนีไม่พ้นความตายอย่างที่สองคือหนีไม่พ้นภาษีค่ะแต่วันนี้นะคะดิฉันและทีมงานจะทำให้ท่านหนีพ้นภาษีค่ะด้วยมาตรการ4อย่างนะคะได้แก่การคืนอากรตามมาตรา29เขตปลอดอากรคลังสินค้าทันบนและการชดเชยอากรค่ะแต่ละมาตรการก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะคะท่านก็คงจะได้รับชมจากคลิปวิดีโอของเราไปแล้วนะคะค่ะภารกิจของกรมนะคะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการเก็บภาษีเท่านั้นนะคะกรมศุลกากรยังมีภารกิจในด้านการส่งเสริมการส่งออกและการส่งเสริมการลงทุนโดยใช้เครื่องมือทางด้านภาษีนะคะเพื่อให้ได้ประโยชน์แก่ประเทศชาติซึ่งวิธีการเหล่านี้เนี่ยค่ะจะทำให้เกิดรายได้มากขึ้นเกิดการจ้างงานมากขึ้นมีการส่งออกเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจของประเทศก็จะดีขึ้นค่ะเท่าที่ฟังผอ.เมื่อสักครู่มีหลายตัวเลือกเลยนะคะผอ.พอจะแนะนำได้ไหมคะวิธีการเลือกมาตรการที่เหมาะสมกับธุรกิจของเราจะต้องทำอย่างไรคะทั้ง4มาตรการเนี่ยถึงแม้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเหมือนกันนะคะนั่นก็คือไม่ต้องเสียภาษีนะคะแต่ว่าแต่ละมาตรการก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะคะดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องควรเลือกมาตรการที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดนะคะถ้าท่านมีเงินทุนมากนะคะท่านก็ควรจะเลือกการคืนอากรตามมาตรา29ค่ะเพราะว่าถ้าเลือกมาตรการนี้ท่านก็จ่ายภาษีไปก่อนนะคะเมื่อท่านเอาวัตถุดิบนั้นมาผลิตแล้วก็ส่งออกท่านก็ค่อยขอคืนทีหลังนะคะมาตรการนี้จะดีตรงที่ว่าภาครัฐจะไม่เข้าไปควบคุมท่านนะคะท่านจะไปจ้างใครผลิตหรือท่านจะโอนวัตถุดิบให้ใครนะคะเพื่อผลิตส่งออกแทนท่านก็ได้ทั้งสิ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีความคล่องตัวกว่ามาตรการอื่นๆค่ะค่ะแต่ถ้าท่านเงินทุนไม่มากนักนะคะแต่ท่านมีโรงงานมีที่ดินเนี่ยท่านก็สามารถเลือกมาตรการคลังสินค้าทันบนได้เพราะว่าคลังสินค้าทันบนตอนที่ท่านนำเข้าวัตถุดิบท่านยังไม่ต้องเสียภาษีนะคะท่านก็ใช้วัตถุดิบนั้นผลิตในโรงงานของท่านแล้วท่านก็ส่งออกไปเมื่อไหร่ส่งออกท่านก็จะไม่ต้องเสียภาษีเลยค่ะถ้าท่านมีที่ดินมากท่านจะตั้งเป็นเขตปลอดอากรก็ได้เป็นคลังสินค้าทันบนก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องคลังสินค้าทันบนไปแล้วนะคะตอนนี้ถ้าท่านมีที่ดินเยอะๆเนี่ยค่ะท่านก็สามารถนำที่ดินของท่านขออนุมัติจัดตั้งเป็นเขตปลอดอากรได้นะคะเช่นท่านมีที่ดิน50ไร่เงี้ยค่ะท่านก็สามารถเปิดเป็นเขตปลอดอากรได้ซึ่งก็จะได้รับประโยชน์หลายด้านนะคะอย่างแรกเลยท่านก็สามารถให้ผู้อื่นมาใช้ที่ดินของท่านนะคะเขตปลอดอากรของท่านเพื่อประกอบกิจการได้ผู้ที่มาใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านเขตปลอดอากรก็จะได้รับประโยชน์ทางภาษีโดยที่ไม่ต้องไปตั้งเองค่ะ คนที่จัดตั้งก็ได้ค่าธรรมเนียมค่ะภาครัฐก็ได้ประโยชน์เพราะว่าให้บริการที่เดียวแต่บริการได้หลายๆรายพร้อมๆกันค่ะถ้าท่านทำได้2อย่างนะคะคือเป็นคลังสินค้าทันบนก็ได้เป็นเขตปลอดอากรก็ได้นะคะวิธีพิจารณาก็คือเราจะต้องดูก่อนค่ะว่าท่านจะผลิตส่งออกทั้งหมดหรือเปล่าถ้าผลิตส่งออกทั้งหมดนะคะจะเป็นคลังหรือจะเป็นเขตปลอดอากรก็ไม่มีความแตกต่างกันนะคะแต่ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าจะผลิตแล้วส่งออกทั้งหมดหรือมีบางส่วนขายในประเทศนะคะดิฉันก็แนะนำว่าท่านควรจะเลือกคลังสินค้าทันบนค่ะเพราะว่าในการเสียภาษีนะคะถ้าท่านมิได้ส่งออกทั้งหมดส่วนที่ไม่ได้ส่งออกจะต้องเสียภาษีแต่เสียภาษีตามสภาพของของที่นำเข้ามาในคลังค่ะเช่นถ้าท่านนำเข้ามาเป็นชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับผลิตรถยนต์เวลาที่ท่านนำรถยนต์ที่ผลิตแล้วออกมาบริโภคในประเทศท่านจะเสียภาษีในสภาพของวัตถุดิบนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะมีอากรที่ต่ำกว่าสินค้าสำเร็จรูปค่ะแต่ถ้าท่านมีการผลิตและส่งออกทั้งหมดนะคะท่านเลือกเหมือนกันถ้าในกรณีเช่นเดียวกันนี้เปลี่ยนเป็นเขตปลอดอากรบ้างถ้าเปลี่ยนเป็นเขตปลอดอากรนะคะ
ท่านจะต้องเสียภาษีในรูปของสินค้าสำเร็จรูปนั่นคือเสียภาษีในรูปของรถยนต์เลยนะคะในกรณีของเขตปลอดอากรซึ่งภาษีสำหรับสินค้าสำเร็จรูปก็จะค่อนข้างสูงกว่าภาษีที่เป็นวัตถุดิบดังนั้นถ้ามีการนำเข้าในประเทศบ้างนะคะดิฉันก็ขอแนะนำว่าท่านควรจะเลือกคลังสินค้าทันบนมากกว่าค่ะท่านผอ.คะในแต่ละมาตรการมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่ยุ่งยากไหมคะไม่ยุ่งยากหรอกค่ะวันนี้เรามีทีมงานที่จะมาอธิบายรายละเอียดนะคะในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณท่านผอ.นะคะวันนี้ท่านผอ.ก็ได้มาแนะนำแนวทางในการพิจารณาว่าจะเลือกใช้มาตรการใดที่เหมาะสมกับท่านที่สุดเพียงเท่านี้รายการของเรายังมีรายละเอียดของมาตรการต่างๆที่น่าสนใจรอท่านอยู่โปรดติดตามชมในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและท่านผอ.คงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ